าะความรักมา2ปีแล้วค่ะสำหรับคู่รักต่างวัยพลอยเชอร์มานกับดารารุ่นน้องคอดีนอาทิตยาเครกที่บอกเลยว่าตอนนี้ความรักของทั้งคู่หวานเวอร์แถมนักวันดีกรีความหวานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะหากพูดถึงความรักของคู่รักพลอยกับสาวคอดีนนั้นสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยค่ะเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2564สาวพลอยได้โพสต์ภาพสวีทกับสาวลูกครึ่งคนหนึ่งซึ่งสาวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักแสดงสาวคอดีนอทิตยาเครกที่โด่งดังจากซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังฮอร์โมน3 The Final Season ที่รับบทเป็นมะลินั่นเองท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากที่เข้ามาแซวกันใหญ่รวมถึงเพื่อนซีอย่างลิเดียสารันรัตน์ก็ไม่พลาดมาคอมเมนต์กรี๊ดหนักมากในรูปดังกล่าวว่าอ้ายรวมถึงแมทธิวดีนสามีของลิเดียถึงกับอุทานว่าอุ๊ยกันเลยทีเดียวค่ะแถมโซเชียลก็สงสัยกันใหญ่ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าคบกันจริงหรือเปล่าและในวันที่13มิถุนายน2564ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสาวคอดีนซึ่งสาวพลอยก็ไม่พลาดที่จะโพสต์รูปคู่หวานกับสาวคอดีนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานยิ่งกว่ารูปเป็นภาษาอังกฤษอีกว่าทุกวันที่มีเธอนั้นแสนพิเศษแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าเพราะเป็นวันเกิดของเธอขออวยพรให้คุณมีวันเกิดที่ยอดเยี่ยมและปีที่ยอดเยี่ยมข้างหน้ากับคอดีนที่รักของฉันยิ่งทำให้ชาวเน็ตสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากกว่าคำว่าพี่น้องหรือเปล่านะแม้จะยังไม่ได้ยินจากปากของสาวพลอยและสาวคอดีนถึงสถานะหัวใจอย่างชัดเจนว่าเป็นพี่น้องหรือว่าคนรักแต่ความหวานของทั้งคู่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันค่ะยิ่งช่วงกลางเดือนธันวาคม2564ซึ่งตรงกับวันเกิดของสาวพลอยก็ไม่พลาดที่จะมีโมเมนต์หวานกับคนพิเศษซึ่งคนพิเศษนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นก็คือสาวคอดีนนั่นเองค่ะโดยสาวพลอยได้โพสต์โมเมนต์สุดพิเศษในวันเกิดของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งทั้งพลอยและคอดีนได้ควงกันไปพักผ่อนไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแถมยังบินเหินฟ้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมวิวนิวยอร์กสุดโรแมนติกอีกด้วยค่ะขณะที่อินสตาแกรมของคอดีนก็หวานไม่แพ้กันด้วยการโพสต์ภาพคู่ของพลอยพร้อมกับข้อความสั้นๆว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรียกว่าแม้จะยังไม่ออกมาพูดชัดเจนว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ความหวานที่ผ่านมาก็เป็นคำตอบแทนแล้วว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันค่ะจากนั้นสาวพลอยก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงความรักกับนักแสดงรุ่นน้องคอดีนว่าความรักครั้งนี้ตัวเธอไม่ได้รู้สึกฝืนตัวเองเพราะพลอยโตมากับ LGBT อยู่แล้วจึงรู้สึกว่าไม่ได้แปลกอะไรรักก็คือรักและค่อยๆเรียนรู้กันไปซึ่งความสัมพันธ์ของพลอยกับคอดีนนั้นไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากการคบผู้ชายแต่มารู้สึกว่าการคบกับผู้หญิงจะมีความเข้าใจกว่าแล้วกับน้องคอดีนเขามีนิสัยแมนๆลุยๆแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่บ้างคล้ายกับพลอยอยู่แล้วจึงรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันได้เรียกว่าหลังจากที่พลอยได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักกับสาวคอดีนนั้นดีกีความหวานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่ได้หวือหวามากเหมือนคู่รักคู่อื่นแต่พอโพสต์ทีก็หวานไม่เบาเลยค่ะกระทั่งเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาทำเอามดเต็ม IG ไปเลยค่ะเมื่อสาวพลได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดหวานเนื่องในวันครบรอบ2ปีที่คบหาดูใจกับสาวคอดีนโดยเป็นคลิปที่ทั้งคู่เดินจับมือกันท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลพร้อมกับแคปชั่นว่าอยู่กับคนนี้มา2ปีแล้วมีความสุขจังเลยวันครบรอบมาแล้วแต่เขินลงแหละนะอย่าดุเขานะเรียกว่าหวานเบอร์นี้คนโสดก็ตายเรียบไปเลยจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ